ยผมต้องติดคุกถ้าไม่ติดคุกวันนี้ผมไม่ยอมเฮ้ยอะไรเฮ้ยชีวิตพี่ไม่เคยขออะไรเลยนะผมจะระเบิดโรงพักไอ้นี่เขาขออย่างเดียวเลยจะขอเข้าคุกอย่างเดียวไม่ให้เข้าทำไมให้ผมติดคุกผมจะระเบิดตายเฮ้ยข่าวเนี่ยคุณติดคุกแน่ๆล่ะไปเลยคุณทำลายของหลวงไปเลยหลายคดีเลยเอาแล้วไปไหนอีกคนนึงอ่ะคุณเลือกติดคุกหัวโตมากเลยเอาเฮ้ยเอาคุกมาเอาคุกมาคุกอะไรคุกมาครับคุณโหน่งเริ่มระแวงครับเอ๊ะตอนซ้อมเนี่ยต้องติดคุกกับน้องๆแต่คราวนี้มีเรียกคุกอีกนั่นแถมเป็นคุกจริงๆซะด้วยเอาล่ะสิไม่ใช่ครับคนนี้ใช่ครับไม่ใช่คนนี้กลับมาเป็นหักหลังครับกลายเป็นคุณหม่ำไปได้ครับแม่ทีแรกนี่กะเล่นคุณโหน่งเต็มที่ไปๆมาๆคุณหม่ำโดนซะเองครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมันเป็นลางโอ้โหเชื่อถือโชคลางอีกต่างหากแต่ทำผิดก็ต้องติดคุกเข้าไปเดี๋ยวนี้พี่ผมบอกพี่แล้วว่าผู้หญิงยังอยากอยู่คดีนี้นี่เองท่าทางจะยาวซะแล้วโชคดีนะมัมพูดไม่พูดเปล่าครับขับออกไปเลยเห็นรถจากเรือนจำส่งถึงที่ขอให้สนุกมัมถ้าเกิดเคลียร์คดีได้คุณมัมกลับมาเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาที่รายการแล้วกันอาจจะประมาณสัก 4-5 เดือนติดนานไหมเนี่ยไม่นานแล้วครับติดแค่2วันนึงครับติด2วันนะครับวันที่3ที่ยิงทิ้งครับ